สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เฮียมาพูดถึงตัวของไรเดอร์นะครับที่เป็นทางไรเดอร์เซเว่นนะครับที่เขาได้มาโพสต์ลงในกลุ่มโซเชียลนะครับในกลุ่มที่เป็นไรเดอร์นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาปื้มรายได้วันละ1,000 บาทนะครับอันนี้เราภาพมาจากโหนกระแสจำไม่ได้เขาโพสต์กลุ่มไหนแต่เฮียเห็นก่อนหน้านั้นแล้วนะครับคือเคสนี้เป็นเคสที่นะครับเขาอะวิ่งในต่างจังหวัดเป็นไรเดอร์ที่วิ่งในต่างจังหวัดไรเดอร์เซเว่นคนนี้ก่อนหน้านี้เขาวิ่งน่าจะเป็นไลน์แมนมาก่อนในต่างจังหวัดที่เป็นออเดอร์17 บาทซึ่งออเดอร์17 บาทถือว่าน้อยนะแล้วในตัวของออเดอร์เซเว่นเนี่ยอยู่ที่15 บาทนะครับเขาก็บอกว่าอ่ะพูดคร่าวๆแล้วกันอ่านมาจบแล้วนะครับคือเขาอะทำไลน์แมนมาก่อน17 บาทแล้วเหมือนออเดอร์น่าจะน้อยทำให้รายได้ไม่เพียงพอเขาเลยไปสมัครเป็นไรเดอร์เซเว่นนะครับในส่วนของไรเดอร์เซเว่นเนี่ยนะครับตัวนี้มันบินอยู่ประมาณ15 บาทซึ่งต่างจังหวัดมันก็โอเคอยู่ถูกปะเขาอะไปสัมภาษณ์ที่เซเว่นหนึ่งนะครับเขาคุยกับทางที่ผู้จัดการก็คือสัมภาษณ์บอกว่าเขาพร้อมทำงานหนักพร้อมทำเลยทันทีเพราะว่าเขามีลูกเขาต้องการหารายได้ที่มากขึ้นนะครับเขาก็ทางผู้จัดการก็ทำการจัดสรรให้เป็นไรเดอร์นะครับก็วิ่งประมาณ7 โมงถึง 4 ทุ่มโดยประมาณนะครับก็เฉลี่ยแล้วได้1,000 บาทถ้าสมมติว่า1,000 บาทมันเฉลี่ยแล้วออเดอร์15 บาทถูกปะ1,000 บาทหาร15เขาส่งประมาณ65 ออเดอร์ต่อวันนะครับถามว่า65 ออเดอร์ต่อวันนะครับในตัวของ7 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มเนี่ย12 ชั่วโมง2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4ประมาณ15 ชั่วโมง15 ชั่วโมงหารด้วยเอ้ย1,000หารด้วย15 ชั่วโมงก็ตกประมาณ66 บาทต่อชั่วโมงแต่ถามว่าคือมันอาจจะไม่ได้ออกไปส่งถึง15 ชั่วโมงแต่มันอาจจะเป็นออเดอร์ที่พ่วงกันไปหลายหลายอันอาจจะเป็น3-4 ออเดอร์4-5 ออเดอร์เพราะว่าช่วงเวลาที่ไรเดอร์ไม่มีงานเขาก็รอนะครับเพราะว่าทางพนักงานเซเว่นเขาเป็นคนจัดออเดอร์ให้ไรเดอร์มีหน้าที่ส่งอย่างเดียวนะครับคือมันดีอย่างนะครับต่างจังหวัดเนี่ยค่ารอบที่เป็นของไรเดอร์ delivery เนี่ยมันน้อยมันอยู่ประมาณ17ประมาณเนี้ยนะครับที่ต่ำๆเลยที่เห็นนะต่ำกว่านี้ก็มีนะครับหลายคนก็เลยคนนี้ก็เลยไปเลือกที่สมัครไรเดอร์เซเว่นไรเดอร์เซเว่นมีสวัสดิการเรื่องอุบัติประกันอุบัติเหตุด้วยนะที่นี้แต่ขึ้นอยู่กับเซเว่นนะเพราะว่ามีคนบอกว่าบางเซเว่นเนี่ยเขาเป็นแฟรนไชส์อาจจะหนักอาจจะไม่เท่านี้แต่ถ้าเป็นแบบเซเว่นที่จากบริษัทเลยเนี่ยก็อาจจะมีสวัสดิการที่เป็นประกันสังคมบวกกับตัวของประกันอุบัติเหตุนะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสู้เขาพูดกันตรงๆกับตอนที่สัมภาษณ์ไงนะที่ผมพอดีเฮียไปอ่านคอมเมนต์เจอไปอ่านเจอนะครับแล้วก็ลืมแคปหาไปเจอนะครับคอมเมนต์นี้ครับ 7:00 น.ถึง 4:00 น.จากใจคนทําเซเว่นมาก่อนนะคะถ้าเป็นร้านบริษัทโดยตรงถือว่าบอกเลยว่าวิ่งดีมากเงินดีนะครับ1บินจะได้17ถึง30อันนี้แล้วแต่นะร้านคำนวณให้นะคะเงินจะออกเป็นวีคถ้าคุณไม่เบิกออกเป็นเดือนนะครับเหมือนพนักงานทั่วไปแถมถ้าทำร้านถ้าทำพูดง่ายว่าบริษัททุกๆ6 เดือนปีนึงจะมีโบนัสนะครับอีตาหาก็ไม่ใช่น้อยก็เกือบ20,000ขึ้นนะครับเราทำงานด้านนี้มาก่อนแต่ของเราเป็นร้านที่ทำเป็นแฟรนไชส์ได้ไม่คุ้มถ้าเป็นไรเดอร์นี่ส่งอย่างเดียวเลยค่ะมีหน้าที่ส่งก็ส่งไปนะคะมีลูกค้าก็ไม่มีลูกค้าก็ไม่ต้องไปส่งนะครับช่วยหาของเติมไซส์แค่นั้นถ้าทำเป็นบริษัทคุ้มนะครับมีสวัสดิการมีโบนัสนู่นนี่นั่นนะครับอย่างที่พี่เขาบอกไปนะครับทำงานมา15 ชั่วโมงได้1,000เฉลี่ย67 บาทมันคุ้มเหรอนะครับถามว่ามันคุ้มไหมก็ต้องอยู่พื้นที่ครับมันไม่ใช่กรุงเทพนะครับเพราะว่า15 ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบรันตลอดเวลาถูกปะเขามีเวลาพักอย่างน้อยคือเขาวิ่งไปส่งแล้ววิ่งกลับมาที่เซเว่นมันจะไม่เหมือนไรเดอร์ที่วิ่งไปแล้วก็วนไปไหนก็ไม่รู้ไร้จุดหมายแต่อันนี้คือเขามีจุดหมายคือกลับมาเซเว่นอย่างน้อยกลับมาเซเว่นก็
กลับไปดีอยู่ห้องแอร์ถูกปะมาอยู่ในพื้นที่ที่อ่ะสบายกว่านะครับมานั่งอาจจะรอหน้าร้านหรือรอในร้านหรือช่วยเขาจัดคนจัดของนู่นนี่นั่นบางทีก็มีน้ำใจซึ่งกันและกันเนาะบางทีเราก็ไม่ได้แบบแรงน้ำใจที่แบบจะไม่ช่วยจัดเลยนะครับเพราะว่าไรเดอร์ก็มีหน้าที่ส่งอย่างเดียวนะครับการทำตามหน้าที่ก็ดีแต่ถ้าช่วยให้มันเกินหน้าที่หน่อยอย่างน้อยเราตัวเราเองอะได้ประสบการณ์จากอย่างอื่นด้วยถูกปะนะครับถามว่ามันคุ้มไหมก็แล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่เขาก็คุ้มอ่ะเขาสมมติว่าเราพันใช่ปะเขาทําเขาบอกเนี่ยเขาทําทุกวัน30วันก็30,000แหละถูกปะถ้าเขาแบ่งเงินดีๆวางแผนการเงินดีๆเนี่ยเขาเอาเงินเนี้ยไปต่อยอดอื่นให้ได้ถูกปะส่งลูกเรียนไปเปิดธุรกิจเล็กๆที่บ้านอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปเนาะแล้วเขาก็มีหน้าที่ที่จะวิ่งส่งที่ไรเดอร์ที่เซเว่นมีประกันสังคมมีประกันอุบัติเหตุมีโบนัสอย่างน้อยมีประกันสังคมเวลาเจ็บป่วยก็ไปโรงพยาบาลได้นะครับไม่ต้องเสียเงินเพราะเราส่งประกันสังคมไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยถึงตัวของไรเดอร์นะครับเซเว่นอันนี้เป็นต่างจังหวัดนะไม่ใช่กรุงเทพกรุงเทพก็เหมือนกันแหละแต่ว่ารูปแบบการทำงานก็คล้ายกันบินที่ได้ก็คล้ายกันแต่ว่าไรเดอร์ในกรุงเทพมันยังมีหลากหลายยี่ห้อที่ให้เลือกมากกว่าต่างจังหวัดโอเควันนี้นะครับจบเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่อง Amin TV ให้เยอะๆนะครับสวัสดีครับ